กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ได้มาลงพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะอีกที่หนึ่งนะคะที่นี่คือปราสาทบ้านไพลนะคะปราสาทบ้านไพลจากที่เราเห็นนะคะศิลปะลักษณะเช่นนี้นะคะเป็นศิลปะแบบบาปวนซึ่งยุคการสร้างในยุคนี้นะคะจะมีอายุ900ถึง 1,000 ปีมาแล้วดังนั้นพื้นที่ทางวัฒนธรรมหรือศาสนสถานนี้เองนะคะอยู่ถึง 1,000 ปี900ปี800ปี500ปี600ปีถึง100ปีที่นี่นะคะมีอายุมานานนับพันปีเป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้าหรืออุทิศถวายแด่พระศิวะเทพอันยิ่งใหญ่นั่นเองดังนั้นอิทธิพลทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นจึงมีการแพร่มานับเป็นพันปีแล้วพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่นี่ได้ถูกนะคะการสานต่อจากชุมชนสังคมในพื้นที่แถบนี้มีการภาคีเครือข่ายมีบ้านวัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลและการท่องเที่ยวการกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของจังหวัดสุรินทร์ก็มาทำการส่งเสริมนะคะมาฟื้นฟูและมาทำการสืบสานให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยังมีลมหายใจอยู่ท่านผู้ชมคะจากการเขียนบทความหนึ่งของอาจารย์ยโสธราที่ว่าด้วยเรื่องของปราสาทบ้านไพลกับการนิมิตนะคะหรือกับการฟื้นฟูให้เป็นศาสนสถานโบราณที่มีลมหายใจหรือศาสนสถานที่มีลมหายใจนั้นเป็นอย่างไรจากความสำคัญตรงนี้จากที่อาจารย์ยโสธราได้เขียนบทความทางวิชาการนี้ขึ้นมานั่นก็คือว่าโบราณสถานเป็นโบราณสถานที่ถูกหลับไหลหรือมันได้ตายไปแล้วเพราะไม่มีพราหมณ์ผู้ทำพิธีกรรมไม่มีผู้คนเข้ามากราบไหว้ไม่มีการจัดงานประเพณีไม่มีการสานต่อไม่มีกิจกรรมทางศาสนาอะไรเลยที่เกิดขึ้นหรือไม่มีการบวงสรวงเส้นไหว้จากชุมชนเลยปราสาทนั้นนะคะถือว่าเป็นปราสาทที่ตายแล้วนั่นเองแต่ท่านี้จากการที่เราเห็นนะคะความมีคุณค่าหรือเราจะสร้างให้เกิดมูลค่าได้อย่างไรเราจะต้องมีการพัฒนาให้ปราสาทหินนั้นกลับมามีลมหายใจกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยนะคะพระราชองค์การบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่10นะคะพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยของเราทรงมีพระบรมราชองค์การว่าจะพัฒนาต่อจะพัฒนาสืบสานต่อยอดมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมแล้วให้คงอยู่และก็สืบต่อไปถึงลูกหลานเหลนหลนด้วยพระบรมราชองค์การนี้เองนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในทุกพื้นภูมิภาคของประเทศไทยจึงพยายามที่จะสืบสานพัฒนาต่อยอดและเร่งฟื้นฟูแต่จากการเขียนบทความหนึ่งของอาจารย์ยโสธราและคณะผู้วิจัยทุกคนได้ทิ้งท้ายไปว่าถ้ากลุ่มโบราณสถานใดนะคะต้องการที่จะทำให้โบราณสถานนั้นกลับมามีชีวิตอีกต้องมีการฟื้นฟูด้วย 1. ต้องสร้างภาคีเครือข่าย 2. ต้องมีการประกอบพิธีกรรมพราหมณ์แบบฉบับเดิมของเขานะคะ 3. ชุมชนสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะโรงเรียนบ้านวัดจะต้องมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั้นๆขึ้นมาในวาระประจำปีและพยายามโปรโมทเกิดขึ้นและกิจกรรมนั้นจะสำคัญหรือจะเป็นที่น่าดึงดูดคนไปไม่ได้เลยว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมนั้นนะคะจะต้องกระทำโดยชุมชนนะคะและสิ่งที่ชุมชนในสถานที่แห่งนี้มีการจัดงานประเพณีประจำปีขึ้นในช่วงเดือนเมษาในช่วงวันเพ็ญก็จะมีการแข่งขันการทำอาหารพื้นถิ่นของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะตามแต่ละหมู่ต่างๆที่จะมีการมาประลองมาประชันกันในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นของกลุ่มคนชาวไทยเชื้อสายเขมร2ตอนเย็นอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีการเหตุเครื่องบวงสรวงรอบปราสาทและมีพิธีกรรมบูชาปราสาทและมีการร่ายรำปราสาทโดยนํานักเรียนนักศึกษานั้นนะคะมาแต่งองค์ทรงเครื่องและมาร่ายรำปราสาทเป็นการรักษาพัฒนาต่อยอดและยังเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้อยู่ในรอบปีจนเป็นที่รู้จักของคนทั้งในและต่างประเทศได้นะคะในพื้นที่ทางศาสนสถานหรือโบราณสถานนี้ก็จะกลายมาเป็นโบราณสถานที่มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีชีวิตขึ้นมามีลมหายใจขึ้นมาสิ่งเหล่านี้จะมาสร้างอะไรให้กับชุมชนสังคม 1. จะมาสร้างมูลค่า 2. จะสร้างนวัตกรรมตัวใหม่ 3. นะคะ
ประเพณีเหล่านี้จะเป็นตัวเลี้ยงนะคะชุมชนให้มีรายได้นะคะเขาเหล่านั้นสามารถนำผลิตผลทางการเกษตรนะคะการทำขนมทำข้าวต้มกันเลี้ยงดูหม่อนไหมผ้าบงผ้าไหมต่างๆของเขาเหล่านั้นสามารถเอามาขายได้เอามาบริการชุมชนสังคมในงานประจำปีได้นะคะดังนั้นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะโบราณสถานที่สำคัญนั้นจะคงอยู่ได้ด้วยการสร้างสตอรี่ดังนั้นนักวิชาการนักวิจัยต่างๆจะต้องเข้ามาศึกษาในแต่ละพื้นถิ่นว่าในพื้นถิ่นแต่ละพื้นถิ่นนั้นมีฐานคติอะไรมีตำนานอะไรมีเรื่องเล่าอะไรประจำถิ่นของเขาที่นับมาเป็นร้อยๆปีแล้วนำเรื่องราวเหล่านั้นมาประกอบแสงสีเสียงมาประกอบการสร้างให้กลายเป็นอัตลักษณ์ชุมชนอัตลักษณ์สังคมในพื้นถิ่นแถบนั้นจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวนะคะดังนั้นโบราณสถานปราสาทบ้านไพรแห่งนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นและยังเป็นที่เหล่าเลี้ยงชุมชนสังคมให้นะคะคงอยู่นะคะมีความสมัครสมานมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาร่วมกิจกรรมกันและยังเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณของชุมชนตั้งแต่พันปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้กราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะจากอาจารย์ดร.ยโสธราค่ะ